สวัสดีวันร้อนๆนะครับทุกคนกำลังจะมีโปรเจกต์ที่ต้องถ่ายรูปนะครับผมพอดีทำสินค้าขึ้นมาว่าจะเอามาขายเราก็เลยตัดสินใจซื้อไอ้เจ้านี่มานะครับซึ่งไอ้เจ้านี่ก็คือเต็นท์ถ่ายรูปนะครับขนาด80คูณ80เซนนะครับผมก็จะเอามาแกะกล่องรีวิววิธีการประกอบกันให้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามันยากง่ายแค่ไหนเปิดเลยอันเนี้ยโชคดีมากๆเลยนะที่ว่าสั่งพอดีวันที่10นะครับผมแล้วก็พอดีมีข่าวพนักงานแฟตลาออกแต่อันนี้มันไม่ได้ส่งแฟตนะครับผมก็เลยมาถึงภายในวันเดียวนะครับ wow. อันนี้ได้มาในราคาที่ดีมากเลยนะราคาเต็มมันประมาณ 1,500 กว่าอันนี้ใช้ทั้งโค้ดใช้ทั้งคอยนะครับผมได้มาในราคาที่ไม่ถึง 1,000 อ่ะโอ้นี่มีกระเป๋ามาให้ด้วยแบบโอ้อย่างดีเอาออกไปก่อนไอ้โครงแบบนี้ก็คือมันเป็นโครงแบบที่เคยซื้อชั้นรองเท้าไหมเนี่ยมันก็จะมีแบบอย่างเงี้ย3ทางนะครับแล้วก็มีอันนี้เป็นเหล็กแล้วอันนี้ก็เป็นฉากนะครับฉากของมันอุ๊ยอันนี้ไฟ LED นะครับอะแดปเตอร์นะครับมีปรับไฟได้ด้วยมีปรับระดับไฟได้ด้วยเอาตีนตุ๊กแกนะครับตีนตุ๊กแกอันนี้เป็นผ้านะครับมีแมนนวลมาให้นะฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยสำหรับคนที่ประกอบไม่เป็นอันนี้น่าจะเป็นกล่องมันตัวคลุมว่าเป็นฟอยล์เป็นฟอยล์อย่างนี้เลยโอ้มันใหญ่กว่าที่คิดเลยเนี่ยได้มาในราคาที่คุ้มมากนะโต๊ะออกก่อนดีกว่าไม่ได้จริงๆใหญ่จัดเอาโต๊ะออกแหละเดี๋ยวประกอบมันตรงนี้ง่ายๆเลยมันก็คือการประกอบจอยพวกนี้เข้าไปให้เป็นกล่องก่อนแล้วค่อยเอาไอ้แผ่นไอ้ฟอยล์เนี่ยมาคุมนี่นะครับรูดซิปอันนี้อยู่ด้านบนอันนี้สามารถเปิดถ่ายรูปได้นะครับอันนี้นะฮะให้อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็รูดซิปโอเคนะนี่อันนี้ก็เปิดลงมาได้เอาเรื่องแล้วก็นี่นะครับไฟนี่ก็จะติดอยู่กับข้างบนนะฮะตรงนี้ติดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะติดไฟเลยแล้วกันส่วนใครนะครับคิดว่าจะติดไฟลำบากไหมไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะฮะเพราะว่าเขามีแจ็คแบบนี้มาให้แล้วนะครับผมนี่อย่างที่เห็นนะฮะเหงื่อตกคือประกอบครั้งแรกเนี่ยมันก็อาจจะประกอบยากหน่อยแหละผลออกมามันก็โอเคนะมันก็ทำได้ดีแสงสว่างข้างหลังมันจะปรับได้นะครับแต่ว่าไอตัวปรับมีปัญหานิดหน่อยของจีนอ่ะถ้าใช้แบบนี้ใช้ขนาดนี้ก็อย่าไปซีเรียสอะไรเลยครับลองซื้อมาดูนะฮะแล้วก็ประกอบค่อนข้างจะเหนื่อยอ่ะเอาจีนขอรีวิวอันนี้แค่นี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าเราจะมาทำอะไรกันนะครับก็อย่าลืมติดตามดูด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายไม่ไหวครับ